สมัยป.4 EP 29กดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ทันคลิปใหม่หมู่บ้านชิปโป1เกี่ยว3หมู่บ้านแห่งเก่าพี่จ๋าวิทยุเครื่องนี้เสียงดีอ่ะใช่ไหมเพิ่งถอยมาใหม่เลยน้าที่อยู่บางกอกซื้อมาให้ที่บ้านเรามีแต่ทีวีนะแต่ว่าไม่มีวิทยุทรานซิสเตอร์นั่นแหละวิทยุดีกว่าเยอะย้ายไปไหนมาไหนก็ได้แค่สายถ่านอันนี้รุ่นอะไรอ่ะจะให้พ่อซื้อมั่งรุ่นอาเซลอะไรนะอาเซลเหรอรุ่นอาเซลลิมิเต็ดประเทศไหนผลิตว่ารุ่นอาเซลเนี่ยแต่เพลงโคตรเพราะน่ะเพลงอะไรใครร้องโอ้ยข่าวมึงไม่รู้จักหรอนักร้องคนนี้ชื่อดังมากพุทธาหาทองคำใครนะเอาใหม่อีกทีพุทธาหาทองคำเขาเป็นอะไรกับลำไยหายทองคำเหรอเขาเป็นชาวโลกเหมือนกันดีนะไม่มีมะยมห่มทองคำมังคุดดุดทองคำทุเรียนเสียนทองคำมะขามหามทองคำอ้าวเฮ้ยวิทยุเป็นไรจ๋าไม่รู้อ่ะไม่เคยเป็นนะโอ้ยกำลังฟังเพลงม่วนๆเลยพอไอ้โกรนพูดปุ๊บวิทยุดับปั๊บเอ้าเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยนั่งดูกบเต้นอยู่ดีๆก็โดนด่าหรือว่าไอ้โกรนจะเป็นตัวซวยอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่พูดไอ้โกรนตัวซวยมึงมารับผิดชอบเลยวิทยุพังเอ้าอะไรกูแค่นั่งดูกบไม่ใช่ว่าทานหมดหรอว่าเห็นเปิดกันฟังตั้งแต่เช้าพูดจามีเหตุผลอาจจะทานหมดโอ้ยเรื่องแค่นี้ก็คิดกันไม่ได้พวกมึงนั่นแหละไม่มีเหตุผลจ่าใช้มานานกี่วันแล้วเนี่ย3วันแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนถ่านเลยนั่นไงนั่นไงแล้วมันต้องใช้ถ่านอะไรอ่ะนี่ไงถ่านตรากบก้อนใหญ่ใช้2ก้อนโอ้โหถ่านตรากบอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาวะเนี่ยทำไมก้อนมันดูบวมๆวะถ่านจะระเบิดหรือเปล่าจ๋าเปลี่ยนถ่านดิเปลี่ยนอะไรถ่านหมดแล้วมีแค่นี้ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยอยากฟังต่อก็เอาตังมาจะไปซื้อถ่านมารวมตังกันซื้อถ่านตังหมดแล้วเหมือนกันเลยตังหมดแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยงั้นก็ไม่ได้ฟังแล้วแหละเฮ้ยไอ้กรนมึงดูกบอยู่ใช่ไหมใช่แล้วทำไมเหรอจับมันมาใส่วิทยุเร็วฮะมึงจะบ้าเปล่าจับกบไปใส่วิทยุทำไมอ่ะก็ถ่านตรากบไงแปลว่าเขาผลิตไม่จะกบโอ้โหข่าวมึงฉลาดมากขอบใจเพื่อนเขาไม่ได้เอากบตามท้องนามาทำเป็นถ่านในขาวกบธรรมชาติมันไม่มีพลังไฟฟ้าเขาใช้กบจากดาวดวงอื่นโอ้ไอ้นี่หนักกว่าเขาอีกงั้นทำไงดีอยากฟังต่อกูมีข้อเสนอเหล่ามาสิกูเคยเห็นพ่อเอาถ่านไปตากแดดแป๊บนึงก็ใช้ได้แล้วฮะเอาถ่านไปตากแดดแกไปได้ทฤษฎีนี้มาจากไหนก็จากพ่อไงพอพ่อเอาถ่านตากแดดปุ๊บแป๊บเดียวก็ใช้ได้เลยเฮ้ยก็น่าสนใจนะยังไงถ่านมันก็หมดอยู่แล้วเอาไปตากแดดดูเอาก็เอาแกะถ่านมาดิและแล้วก็ได้เอาถ่านไปตากแดดเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเฮ้ยกบสุกแล้วกำลังร้อนได้ที่เอามาใส่วิทยุเลยวิทยุกูจะพังไหมเนี่ยอ่ะเปิดเฮ้ยใช้ได้ว่ะไอ้โครนสุดยอดต้องยกความดีความชอบให้พ่อกูป้าโอ๋นะเฮ้ยดับอีกแล้วโอ้โหพอพูดชื่อพ่อไอ้โกรนปุ๊บถ่านหมดเลยไอ้โกรนมึงไงตัวซวยอะไรของมึงอีกแล้วเนี่ยตากแดดครึ่งชั่วโมงได้พลังงานมาแค่นี้โกรนมึงเอากบตัวนั้นมาใส่วิทยุเลยอ้าวไหนว่าต้องไปกดต่างดาวเท่านั้นนาทีนี้กูเอาหมดกูอยากฟังมะไฟไข่ทองคำตกลงนักร้องชื่ออะไรกันแหนไอ้โกรนมึงรับผิดชอบเลยโอ้ยอะไรอะไรก็กูเอางี้ละกันมันมีสเต็ปที่สองอยู่เว้ยกูเคยเห็นพ่อทำอยู่ตาโอ่งอะนะตาโอ่งพ่อกูนี่แหละอ่ะเหลามาเลยอารมณ์ค้างพวกมึงก็เอาถ่านไปทุบทุบทำไม
ไม่รู้เคยเห็นพ่อทำอาจจะแบบว่าให้พลังงานมันไหลเวียนดีขึ้นมั้งเฮ้ยแล้วมันจะไม่ระเบิดเหรอวะก็ไม่นะไม่เห็นเคยระเบิดสักทีเออเอาก็น่าลองนี่พวกเราต้องทำร้ายสัตว์ด้วยการทุบฐานตากบอยากฟังมะเฟืองเหืองทองคำต่อไหมก็อยากอยู่อ่ะลองก็ลองเป็นไงล่ะพวกแกฐานตากบระเบิดไอ้โกรธมึงหลอกกูจำไว้อย่าหาทำมึงตัวซวยจริงๆด้วยแล้วเอาไงต่อล่ะทีนี้ฐานก็ระเบิดไปแล้วใช้ฐานฟืนได้ไหมจะบ้าเหรอมาใส่ไม่ได้ก็เหล่าให้มันเป็นรูปฐานไงพอเคยโยงอย่าฝืนเลยแต่กูอยากฟังสับปะรดมดทองคำเฮ้ยครูรอยก็มีวิทยุทรานซิสเตอร์ด้วยอ้าวโยงจะมาฟังด้วยเหรอแล้วกำลังฟังอะไรกันอยู่เหรอฟังมวยเว้ยเขาถ่ายทอดสดมวยกันอยู่เด็กชายโยกศักดิ์จะมาฟังด้วยไหมฟังมวยเนี่ยนะฟังยังไงฝ่ายแดงเตะเข้าลำตัวฝ่ายน้ำเงินยกข้อศอกป้องกันไว้ได้ครับแล้วก็ถอยเข้ามุมแต่ฝ่ายแดงตามเข้าไปครับตีเข่าฝ่ายน้ำเงินล้มลงไปกองกับพื้นฝ่ายแดงยังไม่หยุดแค่นั้นถอดนวมออกครับแล้วไปนั่งคอมฝ่ายน้ำเงินดึงขนจมูกออกฝ่ายน้ำเงินร้องโอ้ยน้ำตาไหลที่ฝ่ายแดงออกมาน่าเสียดายนี่มันอะไรวะเนี่ยฝ่ายแดงพุ่งเข้าไปใหม่เอามือไปบิดหัวนมฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินเจ็บหัวนมทนไม่ไหวขอยอมแพ้มวยคู่นี้โคตรมันเลยครูรอยนี่มันต่อยมวยกันแน่หรอวะอะไรไอ้โย่งมึงไม่เคยฟังมวยเหรอเฮ้กูไม่เคยฟังนี่ครั้งแรกเลยกูเพิ่งรู้นี่แหละว่ามวยฟังเสียงเอาก็ได้ใช่แล้วเด็กชายโยกศักแล้วเราก็มาจินตนาการกันเองโอ้โหสุดยอดนี่แปลว่ายุคนี้จินตนาการบันเจิดกันมากเลยว่าแต่มึงมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยโย่งฮะวิทยุจ๋าถ่านหมดกูอยากฟังเพลงเพลงของใครอ่ะมะกอกหอกทองคำใครวะนั่นครูร้อยเปิดเพลงให้ผมฟังหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะโย่งอยู่ๆจะมาให้เปิดเพลงฟังอารมณ์มันค้างอยากฟังต่อถ้าอยากฟังเพลงต้องรออีกประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าเขามีตารางเวลาของเขาอยู่อ้าวมีเวลาด้วยเหรอครูก็หมุนไปคลื่นอื่นดิมันก็เหมือนกันนั่นแหละเขามีช่วงเวลาสปอร์ตโฆษณาสปอร์ตโฆษณาอะไรเหรอโฆษณาก็คือโฆษณาไงครูร้อยเปิดให้มันฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงได้ฟังมาแล้วยาดองเหล้าตราฤาษีขี่กบใช้กินก็ได้ใช้ทาก็ดีเหมาะกับทุกครัวเรือนนอกจากนั้นแล้วยังใช้ดองเหล้าให้คนแก่ๆได้หมักเพียงเวลาคืนเดียวอย่าลืมยาดองเหล้าตราฤาษีขี่กบกินแล้วตายหายแล้วเทพนี่ไงสปอร์ตโฆษณาตกลงว่าเมื่อกี้มันขายอะไรกันแหนก็นั่นแหละมันเป็นช่วงเวลาสปอร์ตโฆษณาเขายังไม่เปิดเพลงง่ายๆหรอกครูรอยลองหมุนไปอีกคลื่นดิได้ปุ๋ยตราห่านใช้บำรุงต้นหญ้าในนาข้าวเพียงครั้งเดียวหญ้าขึ้นฟูเต็มท้องนาปุ๋ยบ้าอะไรวะให้ไปปลูกหญ้าในนาข้าวอย่าลืมปุ๋ยตราห่านหญ้าโตไวข้าวตายหมดเป็นไงสาแก่ใจหรือยังครับผมเชื่อแล้วว่ามีแต่สปอร์ตโฆษณาจริงๆเฮ้อรอก็รอเอางี้ดิระหว่างที่รอมาฟังนิยายกันไหมนิยายในวิทยุหรอครับใช่มันเป็นนิยายเสียงโย่งหรือว่ามึงจะไม่เคยฟังอีกเออไม่เคยดิเคยดูแต่ในทีวีอ่ะครูรอยจัดให้มันหน่อยอ่ะได้เลยคลื่นจูนจูนจูนคลื่นแปลกจังสงสีคุณมาอยู่ที่บ้านผมได้ยังไงทำไมฉันถึงจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าที่นี่ก็เป็นบ้านฉันเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่นี่เป็นบ้านของผมผมอยู่มาหลายสิบปีแล้วแต่ฉันก็อยู่ที่นี่มาหลายสิบปีแล้วเช่นกันว่าแต่คุณเป็นใครเข้ามาในบ้านของฉันเนี่ยผมเป็นเจ้าของบ้านไงคุณมาทางไหนออกไปทางนั้นเลยอย่าเข้ามายุ่งในบ้านผมมันทะเลาะเรื่องอะไรกันวะฉันไม่ออกคุณเสียต้องออกถ้าคุณไม่ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะเรียกตำรวจนะก็เอาซีเรียกมาเลยแล้วจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงได้เลยฉันจะโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวนี้แหละแม่ครับแม่ทำอะไรอยู่ลูกแม่อย่าไปทางนั้นมีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาในบ้านเราเอ๊ะเด็กคนนี้มันใช่นี่คือลูกของฉันเองนี่ก็ลูกของผมเหมือนกันพ่อกับแม่เล่นอะไรกันอ่ะอ้าวที่แท้คุณก็คือเมียของผมเองเหรอคุณคือสามีของฉันเหรอเนี่ยฉันรักคุณค่ะผมก็รักคุณเช่นกันเดี๋ยวนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยคู่ผัวเมียจำกันไม่ได้เหรอสงสัยจะเป็นนิยายเรื่องคู่รักสมองเสื่อมเดี๋ยวนะคุณเป็นใครมากอดผมทำไมโอ้ยพอเถอะนิยายเสียงอะไรวะโคตรหลอนเลยถ้างานพวกเธอจะฟังอะไรกันต่อครูรอยงั้นเปิดข่าวก็ได้ครับฟังข่าวสารบ้านเมืองกันมั่งก็ดีเหมือนกันอยากรู้ว่าโลกไปถึงไหนแล้วแต่กูอยากฟังส้มโอโหทองคำมันยังไม่มาโย่งฟังข่าวก่อนโอเคมาฟังข่าวกันในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ล้อมบ้านร้างเอาไว้แล้วซึ่งในบ้านร้างหลังนี้มีมือปืนระดับพระการเฮ้ยข่าวจับโจรว่ะประวัติของมือปืนรายนี้ไม่ธรรมดามีทั้งวิชาอาคมความสามารถและความรวดเร็วอีกทั้งรูปร่างก็ยังเหมือนแมลงสาบทำให้ตามจับตัวได้ยาก
เฮ้ยพี่โย่งพ่อมึงเปล่าวะบ้าไม่หรอกไม่ใช่ล่าสุดเขาได้ก่อคดีลอบสังหารอุลตร้าแมนซึ่งในขณะที่อุลตร้าแมนกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอยู่นั้นเขาได้ไม้จิ้มฟันทิ่มไปที่ขาทำให้อุลตร้าแมนเกิดการระเบิดอุลตร้าแมนโดนไม้จิ้มฟันตัวระเบิดโดยมือปืนคนนี้ได้รับฉายาว่านายไก่ผู้ฆ่าอุลตร้าแมนด้วยไม้จิ้มฟันชื่อเหมือนพ่อมึงเลยเฮ้ยไม่จริงไม่ใช่พ่อกูอ๋อทางเราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมาครับนายไก่เนี่ยมีลูกชายที่ชื่อว่าโยงใช่พ่อมึงหรือยังกูว่าน่าจะใช่แล้วแหละครูครับผมไม่อยากฟังเพลงและปิดวิทยุเลยก็ได้นะอ๋อวิทยุนี้เชื่อมต่อกับลำโพงโรงเรียนคงได้ยินกันทั้งหมู่บ้านแล้วแหละ